สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนการตัดเป็นหลังออกโดยใช้โปรแกรม PowerPoint นะคะข้อหนึ่งนะคะแล้วก็หารูปที่เราต้องการจะตัดเราจะหารูปจะตัดก็คือจะใช้ Google หรือว่าพิมพ์ก็ได้นะสมมติว่าจะเอารูปนี้ก็แล้วก็เปิดโปรแกรมเอาไฟแล้วก็เอารูปวางไปเลยค่ะจะขึ้นเป็นแบบนี้นะคะก็เราเนี่ยจะบันทึกแต่รูปแล้วก็กดอีเมลของเราตรงซ้ายมือบนจะขึ้นเป็นแบบนี้ค่ะพื้นที่สีม่วงคือพื้นที่ที่เราไม่ต้องการนะคะก็ปรับขนาดที่เราต้องการได้เลยก็ได้เป็นแบบนี้นะคะถ้าตัดเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดโอเคค่ะถ้าเป็นนะคะเราก็สามารถตัดเป็นหลังโถแบบง่ายๆโดยใช้โปรแกรม PowerPoint